สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาคุณผู้ชมประจำทุกวันเลยค่ะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:30 น.ถึง 10:00 น.วันนี้ก็ต้องขอต้อนรับน้องตรีสวัสดีครับค่ะคุณแม่ยังสาวนะต้องบอกว่าต้องถามว่าช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะแต่ก็อาจจะมีแบบว่าป่วยนิดหน่อยค่ะแต่ว่าเมื่อวานมีข่าวดีใช่ไหมเกิดขึ้นกับครอบครัวเมื่อวานน้องก็ได้ไปทำการอัลตราซาวด์และผลปรากฏว่าเป็นลูกชายนะผมก็สนใจเลยเขาบอกบางทีเราเห็นภาพของครอบครัวเนี่ยนะคุณพ่อกับลูกสาวเนี่ยน่ารักนะคุณแม่กับลูกชายก็ดูจะมีความสนิทสนมกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ ก็ช่วงนี้ก็อยากให้ดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะตอนนี้ก็5เดือนแล้วนะครับจ้ะนะวันนี้นอกจากจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในช่วงเบรกแรกเมื่อวานช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มตรีได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมฮะก็หนูนอนอยู่บนเตียงนอนค่ะแล้วก็ดูทีวีปกตินี่แหละแต่แล้วก็มันจะมีขอบม่านใช่ไหมคะที่แบบม่านจ้ะมันจะเล็ดลอดแสงข้างนอกได้ไงเราก็นั่งมองเอ๊ะข้างบ้านเขาเปิดไฟอะไรอะสว่างมากสว่างมากแบบเป็นสีแบบเขียวๆฟ้าๆแบบมันจริงๆมันควรจะเป็นสีดำมืดใช่ไหมคะกลางคืนแต่ก็ไม่ได้ลุกไปดูนะคะเพราะคิดว่าข้างบ้านคงทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือนอนต่อนะ ผมเองเมื่อวานก็ไม่ได้เห็นนะจังหวะนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะทำธุระอยู่ในบ้านอยู่ในโซนที่แบบแสงข้างนอกเข้ามาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะไหว้พระอยู่ช่วงเวลานั้นนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเมื่อวานก็มีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สำคัญเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความตื่นเต้นมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารกันในโลกโซเชียลค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะรถราที่มีกล้องหน้ารถ นะครับก็คือบันทึกภาพได้คือใครคงจะหยิบกล้องมือถือมาถ่ายคงจะไม่ทันนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยเวลาประมาณเกือบ3ทุ่มนะครับของวันที่2พฤศจิกายน2558ก็ได้เกิดลูกไฟสีเขียวนะเหนือท้องฟ้าของประเทศไทยรวมถึงอีกหลายๆประเทศทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ได้ชี้แจงว่าลูกไฟสีเขียวที่พบเห็นกันเนี่ยเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะเป็นลูกไฟหรือว่าไฟบอลที่เกิดจากวัตถุขนาดเล็กเวลาผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วที่สูงเนี่ยก็จะเสียดสีอย่างที่เราเคยเรียนสมัยเด็กๆนะฮะเสียดสีจนเกิดความร้อนแล้วก็ลุกไหม้เห็นเป็นลูกไฟสว่างมีควันขาวเป็นทางยาวลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กันยาที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเห็นลูกไฟเป็นสีส้มแต่ครั้งนี้น่าจะมีองค์ประกอบที่ต่างกันจึงเห็นเป็นโทนสีเขียวนะครับและคาดว่าจะมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นองค์ประกอบที่พบในอุกกาบาตที่เป็นเหล็กนอกจากนี้นะครับผู้ที่พบเห็นลูกไฟดังกล่าวในเวลาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเป็นบริเวณที่กว้างมากทั้งภาคเหนือภาคกลางและอีสานแสดงให้เห็นว่าเกิดการลุกไหม้ในระดับที่สูงกว่าพื้นดินพอสมควรเลยครับค่ะและวัตถุที่สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ได้นะคะก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเศษซากดาวเคราะห์น้อยนะคะหรือว่าดาวหางที่ผ่านเข้ามาใกล้โลกเสมอๆค่ะเศษซากดาวเทียมนะคะที่หมดอายุการใช้งานและถูกปล่อยทิ้งไว้ในวงโคจรก็จะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงกลับมาในชั้นบรรยากาศก็เป็นได้ค่ะครับเหตุการณ์นี้นะคะนับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นของประเทศไทยนะคะเพราะเห็นได้ถึง2ครั้งในรอบ2เดือนค่ะแต่ไม่ต้องตระหนกตกใจนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยมากค่ะและในแต่ละวันจะมีวัตถุขนาดเล็กผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยเป็นจำนวนมากโดยทั่วไปจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายดาวตกในทางดาราศาสตร์นะคะถือเป็นเรื่องปกติและสามารถอธิบายได้ค่ะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับข้อมูลจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมาในที่นี้ด้วยนะครับค่ะจ้ะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็บอกกล่าวในเรื่องราวที่เป็นประเด็นหลายท่านสนใจช่วงนี้ก็เข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับอังคารที่3พฤศจิกายน2558วันนี้วันโกนนะครับจันทรคติการแรม7ค่ำเดือน11ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรนะครับเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานทายดี
การชี้นำการคอยกำกับดูแลการโน้มน้าวให้คนช่วยนะวันนี้ต้องบอกว่าสมหวังสำเร็จส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนขอให้เชื่อการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงแต่ความรักหัวใจระวังเสียฟอร์มนะครับถ้าไม่แน่ใจจริงๆอย่าเพิ่งออกอาวุธตีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมังกรค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยนะกันพลาดนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวครับต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกเงื่อนไขรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆเนี่ยนะระวังการถูกมัดมือชกส่วนเงินทองและการลงทุนยังพอจะมีโชคมีลาภติดขัดจะได้รับความช่วยเหลือแต่หัวใจวันนี้คนโสดที่มีทางเลือกระวังจะเข้าภาษิตที่ว่าเลือกนักมักได้แหละตีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกุมค่ะผมให้ความสำคัญกันในเรื่องของงานสนใจรายละเอียดปลีกย่อยหน่อยนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนงานกับหัวใจมีโอกาสที่จะเชื่อมโยงสัมพันธ์ถึงกันนะครับวันนี้จะได้รับผลจากเพศตรงข้ามด้วยความเสน่หาแต่ให้ระวังคนมีเจ้าเข้าเจ้าของในทางกลับกันครับวันนี้คนที่มีคู่แล้วเวลามีปัญหาในแง่ความสัมพันธ์กับคนรักต้องอดทนนะครับเงินทองก็อย่าไปเอาเปรียบหรือทำให้ใครต้องเดือดร้อนสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีมีนค่ะเสริมภาพใหญ่นะครับคิดดีทำดีให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้เรื่องเงินทองอย่าแวะข้างทางก่อนใครที่ตั้งใจเก็บออมเพื่อซื้อหาของที่มีคุณค่าหรือแม้กระทั่งในเรื่องของวินัยการลงทุนวันนี้ทำตามแผนที่กำหนดนะครับส่วนงานพยายามเข้าถึงเข้าหาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศและคุณจะได้รับสิ่งดีๆความรักหัวใจวันนี้อย่างหงุดหงิดนะครับหากคนรักไม่ได้ดังใจเพราะคนเรานั้นคิดไม่เหมือนกันสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีเมษค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหากันแค่ไหนส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่คนโสดวันนี้ใช้นกต่อใช้คอนเน็กชันใช้เพื่อนฝูงนี่แหละให้เกิดประโยชน์เงินทองและการลงทุนก็ทายดีนะครับจะมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกับในเรื่องของงานวันนี้เด่นนะครับในแวดวงการพบปะสังคมที่ต่างจากเดิมสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะมีอะไรพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้เขาบอกว่าจะเหนื่อยเรื่องคนนะไม่ว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือน1เลยวันนี้ขาดคนซัพพอร์ต2วันนี้มีโอกาสครับที่จะต้องให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ไม่ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่มีหรือสิ่งที่ได้แต่เรื่องของหัวใจวันนี้ก็ใช้คำว่าอย่าเพิ่งคาดหวังหรือหมดหวังนะครับมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในทางที่ดีขึ้นและแย่ลงสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีเมถุนค่ะขาดคนช่วยนะเสริมในเรื่องของบริวารครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้แม้จะไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดในส่วนของงานนะครับแต่วันนี้ก็อย่าเชื่อมั่นในสิ่งที่คิดมากจนเกินไประวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่ทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ส่วนเงินทองวันนี้ไม่ได้รับผลกระทบนะครับส่วนหนึ่งไม่ได้มีธุรกรรมอะไรมากเป็นพิเศษแต่เรื่องของหัวใจวันนี้ตัดสินใจอะไรแล้วอย่าเปลี่ยนแปลงสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เสริมเสน่ห์เช่นเดียวกันนะแต่เสน่ห์ในเรื่องของงานนะสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานมี2ด้านนะครับด้านดีคือมีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าให้น้ำหนักหรือทำอะไรที่เสี่ยงมากจนเกินไปเช่นเดียวกันกับเรื่องของหัวใจความรักครับถ้ารู้ว่าอะไรไม่ดีก็อย่าทำนะค
คิดถึงใจเขาใจเราแล้วจะไม่ทุกข์แต่เงินทองสภาพคล่องดีมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้เสริมให้มีความหนักแน่นนะการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่อย่าทำอะไรที่ฝืนกว่าศักยภาพที่มีสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำอะไรแบบคู่ขนานการสร้างทางเลือกให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์มีโอกาสที่จะหักเหเปลี่ยนแปลงได้แต่เงินทองกับหัวใจทายดีครับมีโอกาสได้ลาภผลจากคนที่มีความรู้การขอคำปรึกษาส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่ถ้าไม่ต่างกันมากก็พอมีโอกาสได้ลุ้นครับสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุต่อไปราศีตุลค่ะ17กันยาขออภัยครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนต้องมีความยืดหยุ่นนะครับอย่าเคร่งอย่าตึงไปซะทุกเรื่องโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎระเบียบระวังนะฮะงานทุกอย่างมันจะมากองจะมาช้าเพราะเราส่วนเงินทองหากผิดพลาดในเรื่องของการลงทุนนะครับสิ่งที่เคยมองผ่านสิ่งที่เคยมองข้ามวันนี้ให้ลองพิจารณานะครับความรักหัวใจเวลามีปัญหาให้ระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีตุลค่ะหนักแน่นทั้งในเรื่องของงานเงินและก็ชีวิตทุกเรื่องนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เงินทองและการลงทุนต้องรู้จักปรับตัวนะเหรียญมี2ด้านเสมอครับใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสก็ใช่ส่วนงานวันนี้เน้นกันแบบสุดๆพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดหวังเป็นลุ้นเอาข้างหน้าเนี่ยคงไม่ใช่ขาดโชคขาดคนช่วยหัวใจผ่านได้ผ่านนะครับคนที่มีปัญหาวันนี้ให้ผู้ใหญ่คอยเป็นกาวใจสีที่ถูกโฉลกของชาวราศีพิจิกค่ะหาคนอุปถัมภ์นะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีสุดท้ายค่ะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้บริหารสภาพคล่องให้ดีนะครับเงินผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังหัวใจก็ต้องประคับประคองครับหนักนิดเบาหน่อยอย่าถือโทษโกรธกันหนีกันไม่พ้นส่วนในเรื่องของงานผมใช้คำว่าอย่าไปรังแกคนอื่นโดยเฉพาะคนไม่มีทางสู้อย่าเห็นแก่ได้จนลืมในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์สีที่ถูกโฉลกของชาวราศีธนูค่ะทำในสิ่งที่สวยงามนะสั่งในสิ่งที่ดีงามสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวครบแล้วทั้ง12ราศีค่ะจ้ะเดี๋ยวขอย้ำช่องทางการส่ง SMS มาในช่วงหน้านะคะ คุณผู้ชมสามารถพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความชื่อนามสกุลเรื่องที่อยากจะถามวันเดือนปีเกิด นะคะหรือว่าอยากจะถามลัคนาก็บอกสถานที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่4221606ค่ะหรืออยากจะคุยสายสดกับอาจารย์นะคะ024960493และ024960494ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันยาวๆครับ